วันที่15สิงหาคม2561ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ศักชัยลิ้มทองกุลผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดการอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดภาค5โครงการเครือเจริญโภกภัพันสนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตปีการศึกษา2561หนห้องประชุมจุมพศ2-3ชั้น9ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอารีดูนาง โดยมีนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัรณจรุนเรืองฤทธิ์พ่วอในการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยร่วมด้วย กิจกรรมทำดีทำง่ายให้เลือดมุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตจากสื่อวิดีทัศน์และผลิตภัณฑ์โลหิตจริงการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการรณรงค์บริจาคโลหิตในสถานศึกษารวมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายกาชาติการนำเครื่องหมายกาชาติไปใช้อย่างถูกต้องซึ่งน,นักเรียนนักศึกษาเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างเครือข่ายในการบอกต่อหรือเผยแพร่ความรู้ เรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาติที่ถูกต้องโดยการถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนและเป็นผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ข่าวสารสำหรับสถานศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่เข้าร่วมกิจกรรมทำดีทำง่ายให้เลือดมีจำนวน64แห่งมีครูและนักเรียน510คนเข้าร่วมกิจกรรมขจรศักดิ์เอี่ยมรอดถ่ายภาพสสิธรรัตนประวิทย์ข่าว